เทอรี่แบรนด์สกินแคร์จากธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีอันเป็นเอกสิทธิ์ที่ดีที่สุดเฉพาะของเทอรี่ในการสกัดสารสำคัญจากดอกดาราสีชมพูเพื่อการฟื้นบำรุงผิวอย่างอ่อนโยนจัดงานเทอรี่เดอะเน็กซ์แชปเตอร์ฟิลเดอะบลอสซัมออฟยูเพื่อเปิดตัวพรีเซนเตอร์เซรั่มอินครีมคนใหม่อินสารินพร้อมเปิดขายเทอรี่นิวแพคเกจจิ้งแพคเกจโฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอย่างเป็นทางการแถมจัดกิจกรรมพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากวงแอสลาร์แบบเต็มคาราเบลให้บรรดาสาวกคนรักแบรนด์เทอรี่ได้ร่วมสนุกกันณแฟชั่นฮอลล์สยามพารากอนค่ะก็สำหรับการเป็น CEO เทอร์รี่นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากสำหรับดีคือช่วงแรกเนี่ยในการเริ่มธุรกิจมันยากอยู่แล้วเนาะพี่ใช่แต่ว่าพอลองธุรกิจไปสักพักนึงเนี่ยรีความรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จเนาะถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทำงานอยู่แล้วเนาะพอรีได้ทำมาสักระยะประมาณเข้าปีที่3นะคะรีรู้สึกว่าการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ชอบเราทำแล้วเราสนุกกับมันเราทำแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเนี่ยรีก็สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่นั้นค่ะทำไมถึงเลือกคุณอินทำไมฮะอยากรู้เหมือนกันครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าบอกทุกคนเสมอว่าไม่ใช่แค่เธอที่เลือกคุณอินวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณอินต้องเลือกเธอรี่ด้วยขอบคุณพี่อินมากค่ะแล้วก็คือมันแสดงให้เห็นว่าแปลว่าสินค้าของเราเนี่ยก็มีคุณภาพพี่อินถึงเลือกที่จะตอบรับการเป็นพรีเซนเตอร์ของเทอรี่แล้วก็พี่อินเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงมากสำหรับน้องมีความรู้สึกว่าใช่ใช่เรารู้สึกว่า DNA มีความเข้ากันแล้วก็เข้ากับแบรนด์เพราะว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันแล้วก็พี่อินเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็เก่งรอบด้านแต่ว่าทุกคนดูสิคะว่าผิวหน้าพี่อินคือแบบว่าไม่โซมเลยขอบคุณครับค่ะแล้วก็นี่มองว่าพี่อินนะคะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานน่ะแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ชื่อคุณอินนะคะก็ยังคล้ายกับชื่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนั่นก็คือเทอรี่ดาราโรสเซรั่มอินฟินิตี้เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นคุณอินเหมาะสมที่สุดค่ะที่จะเป็นนิวพรีเซนเตอร์ของเทอรี่ในของเราในวันนี้ค่ะเป้าหมายของเทอรี่หรอคะจริงๆรีไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้เทอรี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของรีอายุเพียง24เท่านั้นเพราะว่ารีต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เป้าหมายต่อไปคิดว่าแบรนด์เทอรี่จะไปสู่โกลบอลแน่นอนค่ะก็ตอนที่คุณลีติดต่อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบให้น้องในทีมไปทำรีเสิร์ชดูใน TikTok เพราะว่าเทอรี่ก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ไทยที่คนใช้เยอะมากอยู่แล้วเลยอ่ะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วเราก็เลยแอบยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอ่ะให้ทีมแอบสั่งมาใช้ก่อนจริงจริงจริงเลยจริงๆก่อนแล้วก็ใช้อยู่ประมาณ2วีคมั้งครับแล้วก็ที่เราดิฟมีก่อนได้นัดคุยกันรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณดีก่อนครับว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสนับสนุนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกดาราเนี่ยเขาก็ทำกันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรั่มอินครีมตรงนี้ครับก็เลยมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกลๆครับได้เลยครับก็ขอฝากแบรนด์เทอรี่ไว้ในใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดาราฟลอราโดสเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะครับก็เป็นตัวสารสกัดจากดอกดาราซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูใน TikTok หรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนี่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าของเขาดีจริงผมมั่นใจครับก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอรี่นะคะแบรนด์ของเด็กอายุน้อย24เท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามพี่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ